สวัสดีครับจำคราวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2562สมเด็จพระรนิธิธาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ วันนี้เวลา13นาฬิกา11นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีสเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโรากาศให้คุณชวลีอามาตยกุลกรรมการและเลขานุก,การมูลนิธิสมเด็จพระพันวษาอายิกาเจ้า นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิสมเด็จพระพันวสา,าอายิกาเจ้าประจำปี2561เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาอบรมภาษาอังกฤษและศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาการพยาบาลณวิทยาลัยเซจสหรัฐอเมริกา ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสระปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ในประสานไตรรัตวรกุลประธานแผนกวิศวกรรมศาสตร์บุลนิธิอนันทมหิดลและรองศาสตราจารย์อนุการอิสระเสนาณอยุธยากรรมการและเลขานุการแผนกวิศวกรรมศาสตร์นำนายนัทตู้จินดา ผู้ดได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี2561เฝ้าทูลละอ,องพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและประิญญาเอกสาขาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุนสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกา สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควตวรัตติยราชนารีทรงลงพระนามบันทึกความร่วมมือด้านวิจัยวิชาการและการพัฒนาหลักสูตรแนวใหม่4ปี2ปริญญาของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลเครือรัฐออสเตรเลียโทรทัศน์รวมการเฉพาะคิดแห่งประเทศไทยรายงาน 15.54นาฬิกา54นาทีของวันที่15กรกฎาคมพุทธศักราชส5 6 2ตามเวลาท้องถิ่นของเครือรัฐออสเตรเลียสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตรคัติยราชนารีส่งเป็นประธานการประชุมความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรร่วมสองปริญญาระหว่างราชวิทยายลัยจุฬาภรณ์และมหาวิทยายลัยนิวคาสเซิลเครือรัฐออสเตรเลีย โดยศาสตราจาร์ริกมิดเดิตันผู้อำนวยการโรงเรียนวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลได้กล่าวถวายแรงงานความก้าวหน้าในการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับคณะแพทยาศาสตร์และการสาธาร,รณาสุขราชวิทยาลัยจุลาภรณ์โดยทางคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลได้มีการประชุมหารือร่วม กับอาจารย์คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณาสุขราชวิทยาลัยจุฬาพรมาอย่างต่อเนื่องในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาเพื่อให้หลักสูตรใหม่มีความทันสมัยและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของทั้งราชวิทยาลัยจุฬาพรและมหาวิทยาลัยนิวคาสเซลโดยมีการออกแบบเนื้อหาให้มีความเชื่อมโยงต่อเนื่องตลอดทั้ง4ปีทั้งด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิศวกรรมศาสตร์ ในช่วงหนึ่งปีครึ่งช่วงแรกนักศึกษาจะได้เรียนวิชาพื้นฐานด้านสุขภาพและวิทยาศาสตร,ร,ร์การแพทย์และแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมการแพทย์ณคณะแพทยศาส,าสตร์และการสาธ,ธรรารณสุขราชวิทยาลัยจุลาภรณ์หลังจากนั้นนักศึกษาจะเดินทางไปศึกษาต่อที่คณะวิศวกรรมศาส,าสตร,ร,ร์มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลออสเตรเลียเป็นเวลา2ปีเพื่อเรียนรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ไบโอแมคชีนิก การวิเคราะห์สัญญาณและการพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์เมื่อนักศึกษาเรียนจบชั้นปีที่4และปฏิบัติงานโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมได้ครบตามเกณฑ์ที่กำหนดนักศึกษาจะได้รับปริญญาตรี2ปริญญาคือปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ และปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล Very happy to have this collaboration between the School of Electrical Engineering and Computing and uh, Trillabon Royal Academy. Um, it's a great opportunity for us to join together our engineering expertise with the medical sciences and then jointly to have this innovation, entrepreneurship, ethics, and business focus to actually combine um, those aspects together. Okay. สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวราขัติยาราชนารีส่งลงพระนามในบันทึกความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภร์กับมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลโดยมีศาสตราจารย์อเล็กชเชลนสกี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลเป็นผู้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อแสดงเจตจำนงที่จะพัฒนาหลักสูตรใหม่ร่วมกัน โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตนักวิทยาศาสตร์ที่รู้จักคิดวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างสรรค์งานวิจัยเป็นผู้ที่ได้เป็นทั้งวิศวรกรและนวัตรกรที่สามารถประดิษฐ์คิดค้นพัฒนานวัตรกรรมทางการแพทย์รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถเป็นผู้ประกอบการหรือเป็นเจ้าของกิจการหรือสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกเพื่อต่อยอดเป็นอาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวรกรรมการแพทย์ต่อไปในอนาคต การจัดทําหลักสูตร4ปี2ปร,ริญญาแนวใหม่ของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลครั้งนี้นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรในสาขาที่ขาดแคลนให้กับประเทศรวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาของประเทศให้ได้มาตรฐานสากลต่อไปจากนั้นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่งวางควรักขัตติยราชนารี ส่งมีพระปฏิสันฐานกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลและพระราชทานของที่ระลึกแก่อธิการบดีมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลพร้อมทั้งส่งพระราชทานพระอนุญาตให้ผู้บริหารของทั้งสองสถาบันเข้าร่วมถ่ายภาพโทรทัศน์โรงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริาาพา运会ทรงเปิดงานแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติครั้งที่ห้า วันนี้เวลา17นาฬิกา34นาทีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์เสร็จไปยังหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเขตปทุมวันทรงเปิดงานการแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติครั้งที่5ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ศิลปินไทยและต่างประเทศได้มีเวทีแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งเปิดโอกาสให้ศิลปินไทยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดและมุมมองที่หลากหลายในด้านศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับศิลปินทั่วโลกตลอดจนแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของวงการศริลปะของประเทศไทยที่สามารถพัฒนาขึ้นทัดเทียมนานาชาติในการนี้ประธานเหรียญเกียรติคุณสินพีรศีแก่ศิลปินที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ Grand p r i z e รางวัลรองชนะเลิศ t r i a n p r i ่ no e และรางวัลสนับสนุน Purchase p r i z e ในการประกวดการแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติครั้งที่5ทั้งประเภทภาพพิมพ์และประเภทวาดเส้นรวมจำนวน13คน โอกาสนี้ทออปพระเนตรผลงานภาพพิมพ์และวาดเส้นที่ได้รับรางวัลและได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดงจำนวน150ชิ้นจากทั้งหมด2488ชิ้น1,081ศิลปินจาก54ประเทศทั่วโลกอาทิ Master Number no. บซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทภาพพิมพ์ของนายหลิวจิงศิลปินจากสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งมีต้นแบบมาจากใบหน้าของบุคคลที่มีชื่อเสียงด้านศิลปะของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยต้องการสื่อถึงจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่และความหลักแหลมของปรมาจารย์ด้านศิลปะและผลงาน The Integration of Form 13ของนายธนชัยพรมรัฐ ศิลปินจากประเทศไทยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทวาดเส้นมีแนวคิดมาจากการเสรื่อมสลายของร่างกายมนุษย์สะท้อนให้เห็นถึงความเสื่อมตามธรรมชาติและเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของทางพระพุทธศาสนาทาน่านีผู้สนใจสามารถเข้าชมได้จะถึงวันที่11สิงหาคม2562ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาหยุดทุกวันจันทร์ สมเด็จพระอ,อริยวงศ์สาคาตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงปฏิบัติพระกรรยิกิจดังนี้วันนี้เวลา13นาฬิกา20สนาทีสมเด็จพระอาอรยวงศ์สาคาตัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกสเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาศีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาครประธานพระวรกาศให้คณะสงฆ์จากวัดต,ต่างๆเฝ้าถวายสักการะ ในการทำสามีจิกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษาพุทธศักราช2562เป็นวันที่สองการทำสามีจิกกรรมเป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาเป็นการแสดงความเคารพตามธรรมเนียมของสงฆ์ที่พระสงฆ์และสามเณรพึงทำความชอบต่อกันเพื่อความสามคัคคีเป็นการขอขามาโทษกันให้อภัยกัน ดี๋ยวนิยมทำสามีจิกรรมในโอกาสวันเข้าพรรษาหรือในโอกาสที่จะจากกันไปอยู่วัดอื่นประกอบด้วยสามีจิกรรมแบบขอขมาลาโทษจะทำนอกพระอุโบสถหรือนอกอาวาสและสามีจิกรรมแบบถวายสักการะ เวลา17นาฬิกา2นาทีสมเด็จพระอริยวงศ์สัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเส็จลงณพระวิหารวราชบพิษสถิตมหาศีมาราม่วงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่สมเด็จพระพุทธปาพจนบดีจินตากรมหาเถระอดจ้กอาวาดวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามเนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพ19กรกฎาคม2562 สมเด็จพระพุทธปาพจนบดีจินตากรมหาเถระเดิมชื่อทองเจือสายเมืองเกิดวันที่2มีนาคม2451ได้อุปสมบทเมื่อปี2472นวัดราชบาพิธสถิตมหาศีมารามเคยดำรงตำแหน่งสำคัญทางศาสนาอาทิเป็นกรรมการมหาเถระสมาคมแม่กองงานพระธรรมทูตและเมื่อปี2531ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบาพิธสถิตมหาศีมาราม สมเด็จพระพุทธปาพจนบดีจินตากรมหาเทระมรณภาพเมื่อวันที่19กรกฎาคม2551สิริอายุ100ปีพรรษาที่79นอกจากนี้ในวันนี้นพระวิหารวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามสมเด็จพระอริยองงิสาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ทรงเป็นประธานในพิธีการแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหามากุฏราชวิทยาลัยครั้งที่6ประจำปี2562เมื่อวันที่11กรกฎาคม2562มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งพระราชปฏิพานโกศลสมคิดจินตามโยผู้ช่วยเจ้าอาวาสรราชบาพิษสถิตมหาศีมารามดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามากุฏราชวิทยาลัยตั้งแต่วันที่22กรกฎาคม2562เป็นต้นไป พลเรือเอ,อกหม่อมเจ้าปูสานสวัสดีวัฒนทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพระกินิเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตราชาสุดาสิริโสภาพันนวดีวันนี้เวลา10นาฬกาณพระวิหารวัดราชบาพิตสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานคร พลเอกหม่อมเจ้าปูสารสวัสดีวัตรทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพรกกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรารัตราชสุดาสิริสวภาพนวดีเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชน27กร,รกฎาคม2562ซึ่งพระราชวงศ์ข้าราชบริพารและหน่วยงานต่างๆร่วมกันจัดขึ้น สมเด็จพระเจ้าพรกกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตราชสุดาสิริโสภาพนวดีเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีประสูตเมื่อวันที่24พฤศจ,จิกายน2468ทรงปฏิบัติพระกรณยกิจนานับประการเพื่อประชาชนและประเทศชาติอาทิ พระราชทานทุนการศึกษาแก่สถาบันการศึกษาต่างๆทรงสืบสารพระราชปณิธานกิจการลูกเสือในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและทรงสารต่อขยายสู่เวทียววสตรีโดยทรงเป็นกำลังสำคัญในการฟื้นฟูก,กิจการเนตรนารีส่งเสริมพัฒนายาววสตรีตราบปัจจุบัน สมเด็จพระเจ้าพะคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรราชสุดาสิริโสภาพนวดีสิ้นพระชนแลเมื่อวันที่27กรกฎาคม2554สิริพระชนาศา85ปีองค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธีธร,รมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุลานนท์ วันนี้เวลา1 8บ6นาฬิกา36นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิสธาอำดาตองค์มนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมาบพิรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการพระพิธีทาสวดพระอภพิธมศพพลเอกเปรมตินสุลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งถึงแก่อสัญญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562สิริอายุ99ปีทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด และหลังจากส่งพระการุณาโปรโด,ก,ปรดกระปริกระหม่อมให้บําเพญพระราชากุศลพระราชทานศพในวาระครบร้อยวันแล้วพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีฝ่ายนิติบัญญตัติฝ่ายตุลาการหน่วยงานราชาการรัฐวิสาหกิจเอกชนและประชาชนทั่วไปเป็นเจ้าภาพในการสวดพระพิธรรมศพเพื่อจำารึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดิน องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดปฏิบัติขอภายครับในจังหวัดปัตตานีวันนี้เวลา11นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้นายพลากรสวนรัตองคอมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลโคกโพตำบลมะก,กรูดอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีเพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน406ชุดมอบให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ สำหรับโรงพยาบาลโคกโพเป็นโรงพยาบาลขนาด60เตียงมีบุคลากรรวม327คนประกอบด้วยแพทย์9คนทันตแพทย์7คนเภสัชกร8คนพยาบาล134คนและเจ้าหน้าที่169คนมีผู้ป่วยไปรับบริการในปีงบประมาณ2,561เป็นผู้ป่วยนอก32,785คนและผู้ป่วยใน5,191คน ในโอกาสนี้องคมนตรีได้เดินทางไปถวายจตุปัจจัยแด่พิสุสงฆ์วัดทรายขาวตำบลทรายขาวอำเภอโคกโพจัังหวดปัตตานีซึ่งวัดทรายขาวนี้สร้างขึ้นเมื่อประมาณพุทธศักราช2,300โดยได้รับพระราชทานวิสุงคามศีมาเมื่อวันที่30กร,รกฎาคม2432ในการนี้ได้เชิญพระราชกระแสะความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวกับประชาชน ดยองคมนตรีได้สอบถามสถานการณ์ชีวิตความเป็นอยู่ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆเพื่อหาแนวทางแก้ไขให้ประชาชนมีชีวิตอยู่อย่างมั่นคงตามพระราชบณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสารรักษาต่อย,ยอดโครงการต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความมั่นคงต่อไปและได้เดินทางไปเยี่ยมผู้นำาศาสนาและประชาชนณมัสยิดนัดมุดดินตำบลทรายขาวอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานี โอกาสนี้โตอ,อีมามและประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมสวดดวอาเพื่อถวายพระพรพแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดวยองค์มนตรีได้กล่าวให้กำลังใจโต๊ะอ,อีมามและผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติภารกิจดูแลพี่น้องมุสลิมในการดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของศาสนาเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีและเกิดความสันติในพื้นที่ต่อไป ในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังโรงเรียนราบประชานุเคราะห์40บ้านรูสมแลาหมูห่1ตะบนรูสมแลาอเามืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเพื่อเชิญอุปกรณ์การเรียนพระราชทา,านจำนวน550ชุดมอบแก่นักเรียนโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโด,ก,ปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงครัวพระราชทา,านเพื่อประกอบอาหารเลี้ยงนักเรียนและบุคลากรขอ,ของโรงเรียนตลอดจนประชาชนในพื้นที่ยังความซาบซึ้งในพระมหาการณุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์40จะตั้งขึ้นเพื่อรองรับเด็กด้อยโอกาสเด็กกำพร้าเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกองทัพบ,บกและปุรณิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมันธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนชายและหญิงรวม655คนส่วนใหญ่นับถือาศาสนาอิสลาม มีบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่รวม76คนโดยโรงเรียนมีการพัฒนาความสามารถด้วยการบูรณาการความรู้และทักษะต่างๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับสังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศาส,สนาศิลปะวัฒนธรรมการกีฬาและการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน เพื่อฝึกให้นักเรียนได้ดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป องคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏน์วไลอลงกร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีวันนี้เวลา8นาฬิกา26นาทีพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏน์วไลอลงกรในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี ในการนี้ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อพระบรมราโชบายและพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาสู่การสร้างแรงบันดาลใจแก่ครูไทยเพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ได้น้อมนําไปเป็นแนวทางพัฒนาตนให้เป็นครูที่ดีต่อไปจากนั้นติดตามการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ20ปีพุทธศักราช2,560ถึง2,579 โดยมหาวิทยาลัยราชพัฒน์วไลอลงกรได้น,น้อมนําพระบรมราชโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการทํางาน่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อท้องถิ่นอาทิโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในเขตชนบทโครงการยกระดับสินค้าชุมชนโอท็อปโครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียนโครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษ,กษสำหรับนักศึกษาครูในศตวรรษที่21 และโครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพส่งเสริมคนดีรักษาคนเก่งปลุกจิตสำนึกคนของพระราชาค่าของแผ่นดินในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางลงพื้นที่ยังหมู่2ตํตำบลคลอง5าอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยรา,ยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิน่น โอกาสนี้ได้เยี่ยมเยียนประชาชนพร้อมกับนำน้อมนำพระบรมบราชโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนเพื่อการพัฒนาท้องถิน่นมากล่าวให้กับประชาชนได้รับทราบสร้างความทราบซึง้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชพัฒ์วไลอองกรในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เข้าไปช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี25หมู่บ้านและจังหวัดสระแก้วอีก27หมู่บ้านรวม52หมู่บ้านอาทิมีกรอบส้มซ่าน้ำพริกนรกปลาย่างและพริกแกงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยตะบนคลอง5นอกจากนี้ยังมีขนมปังกล้วยตากและทองม้วนของกลุ่มเบเกอรี่บ้านคลองห้า ันเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์โอท็อปและสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนองค์มนตรีติดตามงานในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้งจังหวัดเชียงรายและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่าจังหวัดพะเยา วันนี้เวลา9าลก,ากา้านาฬิกาพลทเอกกัมปนาทรุดติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลณิธิโครงการหลวงเดินทางไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้งอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายในการนี้ได้รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินง,งานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้งซึ่งตั้งอยู่บนเทือกเขาดอยผาหมน่นแบ่งแนวเขตประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยชาบ,บ้านในพื้นที่ได้ยกพื้นที่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์บ้านผาตั้งที่ได้ใช้ประโยชน์ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์รวม50ไร่ให้เป็นที่ตั้งของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้งปัจจุบันมีประชากรในความรับผิดชอบของศูนย์4หมู่บ้าน710ครัวเรือน3 0 6 8คนเป็นเจ้าไทยภูเขาเผ่ามงอิวเมียนและจีนยูนานการดำเนินงานของศูนย์ ได้มุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรได้ปลูกพืชผักไม้ผลไม้ดอกเมืองหนาวรวมทั้งกาแฟาและพืชไร่ภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภยัยจนสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่เกษตรกรโดยมีนักวิชาการจากส่วนกลางทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำและถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการไปสู่เจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเพื่อถ่ายทอดสู่เกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ ปัจจุบ,บันมีประชากรในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้งที่ได้รับประโยชน์แล้วจำนวน145ครวัวเรือน562ไร่รวม62โรงเรือนผลผลิตหลักของศูนย์ได้แก่ฟิเล่ไอซ์เบิร์กบัตเตอร์เฮดเบบี้คอสพีชพลับพันฟูยูและกาแฟอาราบิก้านอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมงานด้านหัตถกรรมมีประชากรได้รับประโยชน์จำนวน20ครวัวเรือนและส่งเสริมงานด้านปศุสัตว์มีประชากรได้รับประโยชน์จำนวน10ครวัวเรือน เวลา10นาฬิกาองค์มนตรีเดินทางไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่าตำบลผาช้างน้อยอำเภอปงจังหวัดพะเยาที่ตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2530 โดยมูลนิธิโครงการหลวงได้ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินจัดสรรพื้นที่ทำกินให้แก่เกษตรกรและได้ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ตำบลผา่างน้อยปลูกไม้ผลและพืชผักเขตหนาวในระบบอนุรักษ์ดินและน้ำปัจจุบันมีพื้นที่ส่งเสริมในความรับผิดช,ชอบทั้งหมด7หมู่บ้านรวม1 324ครัวเรือน5,445คนเป็นชวาวไทยภูเขาพ่อมงและฮิวเมียน การดำเนินง,งานของศูนย์ได้มุ่งเน้นพัฒนาด้านการปลูกพืชผักภายใต้โรงเรือนและไม้ผลเขตร้อนโดยให้ความสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมกรเกษตรกรในการเพาะปลูกพืชผักภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัยผลผลิตหลักได้แก่พริกหวานมะเขือเทศโครงการหลวงคณะฮ่องกงแตงกวาญี่ปุ่นอง,งุ่นอโวโคาโดเสาวรสเคฟสกูดเบอร์รี่และเมลอนญี่ปุ่น ซึ่งเมลอนญี่ปุ่นจะเริ่มส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเมื่อปี2560ภายใต้โรงเรือนในระบบที่ใช้วัสดุปลูกแทนดินทําให้ผลผลิตมีคุณภาพสูงให้ผลผลิตระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนตุลาคมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรต่อรายต่อโรงเรือนประมาณ30,000-40,000ถึงบาทปัจจุบันมีเกษตรกรที่ปลูกเมลอนญี่ปุ่นจำนวน33ราย นอกจากนี้ทางศูนย์ยังได้สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเช่นโครงการหมู่บ้านสะอาดหมู่บ้านปลอดยาเสพติดการพัฒนายุวเกษตรกรส่งเสริมฟื้นฟูลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริป่า3อย่างประโยชน์4อย่างมีการอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการปลูกหญ้าแฝกรวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์งานหัตถกรรมชนเผ่าฮิวเมียนที่มีความโดดเด่นและเป็นเอก,กลักษณ์สร้างไรายได้นอกภาคการเกษตรให้กับชาวบ้านในพื้นที่ได้อีกช่องทางหนึ่ง องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์49จังหวัดตราดวันนี้พลเระเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารบูรณาธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนราชประชานุคนเคราะห์49อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดโดยมีนายประเสริฐลือชาธนานนนผู้ว่าราชการจังหวัดตราดให้การต้อนรับ สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์49มีเนื้อที่258ไร่1งาน67ตารางวาเดิมชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตราดเป็นโรงเรียนแบบสหศึกษาอยู่ประจำรับนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดตราดสะแก้วปราจีนบุรีและนครนายกเป็นเด็กที่ได้โอกาสในการศึกษาเข้าศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานในทุกระดับชั้น ทั้งยมีการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำได้มีหลักสูตรที่เน้นการสอนด้านทักษะในการประกอบอาชีพให้กับนักเรียนด้านต่างๆท้านดเกษตรกรรมการพาณิชย์เช่นการทาเบเกอรี่การเป็นช่างเจรานายพลยและการทําน้ํามันเหลืองซึ่งเมื่อจบการศึกษานอกจากนักเรียนสามารถจะศึกษาต่อแล้วนักเรียนยังสามารถนําความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้อีกด้วย คณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสบรีกรมมาหมือนสุทธนารีนาทให้ทรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็ว ใน,นที่อาคารภูมิศริมังคลานุสร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำจาจก,กันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมงสวลีกรมมหมนสุทธนารีนาพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้สูหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วอาทิ บริษัทสยามฟามาสูติคอจำกัดสำนักงานเขตบางนาและโรงเรียนเฉลิมพระเกยียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตท่าน,นี้สำนักพระราชาวาังเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกานาทีของทุกวัน รัฐบาลขอเชิญประชาชนร่วมสวดมนต์เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กร,รกฎาคม2562เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กร,รกฎาคม2562 รัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระลานพระราชวังดุสิตจัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษและเจริญพระพุทธมนต์ถวาะพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันจันทร์ที่22กร,รกฎาคม2562เวลา18นาฬิกาโดยมีสมเด็จพระอาริยวงศาขาตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปร,ริณายกทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพระสงฆ์จำนวน1 9 1รูปร่วมเจริญพระพุทธมนต์ ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์สืบสารพระราชปณิธานธรรมราชินีและหนังสือพระสุนรีวานีด้วยทรงพระราชอนุสร์ถึงพระคาถาพระสุนทรีวานีที่โบราณสรรเสริญว่าหากบริกรรมสม่ำเสมอจะเกิดปัญญาพระราชทานแก่ผู้ไปร่วมในพิธีรัฐบาลจึงขอเชิญประชาชนร่วมสวดมนต์ในโอกาสมหามงคลดังกล่าวเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ